ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลยไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย่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 สวัสดีครับผมปรินครับและอีกคนนึงก็คือน้องโอมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่ครับเย่ตอนนี้เราคาดหวังว่าคุณภาพเสียงของเราจะดีขึ้นเนาะเพราะว่าเราได้ไปลองโดนตัวนึงกันมาแบบสดๆเลยใช่นั่นก็คือเคล็ดลับการปรับเสียงของบทสนทนาในการใช้ซูมเย่สดสดร้อนร้อนเปิดซูมมายังนั่งปรับกันอยู่เลย2คนไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังอันนี้ถ้าเกิดมีใครฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าดีขึ้นหรือเหมือนเดิมหรือแย่ลงยังไงก็ไปคอมเมนต์บอกเราได้ที่เพจ Facebook นะครับเคล็ดลับต่างๆที่เราได้มาเนี่ยก็มาจากเพจ True How นะครับของพี่หาวไหนๆพี่เขาก็ให้คุณอุปการกับเราในการเซตอัพการอัดซูมแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาแนะนำกันหน่อยว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่หาว True How อ่ะเนาะเออพี่อมรู้จักพี่หาวจากไหนยังไงบ้างครับตอนนั้นอมจะซื้อกล้องที่มันเป็นโพลารอยกล้องโพลารอยตัววินเทจของฟูจิอะครับแล้วอมก็ลองเซิร์ชดูรีวิวใน YouTube ไปเจอพี่หาวครั้งแรกที่ดูแล้วหลังจากนั้นก็พยายามก็ติดตามเขาตลอดคืออมชอบเสียงเขามากเสียงเขาเป็นเสียงที่ โคตรหล่อแบบหล่อแบบหล่อเกินพี่หล่อธรรมชาติอ่ะหล่อแบบใช่หล่อธรรมชาติหล่อนุ่มสุขุมนุ่มลึกสุดเลยอ่ะพี่อิจฉามากพี่รู้สึกว่าเสียงพี่อ่ะไม่ค่อยมีเบสพี่อยากมีเสียงเบสแบบเขาเออแล้วแบบว่าเขาเบสทุ้มมากเลยอ่ะเบสเหมือนแบบใส่ซับบูเฟอร์สี่ห้าตัวในเขาเสียงเขาเป็นเบสแพงๆใช่เออคราวนี้เบสสันเจนเนอะของเราแบบว่าเหมือนของเราเหมือนพวกแบบ EQ ปรับ equalizer แบบไม่ค่อยเป็นอ่ะใช่แต่สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับเสียงแล้วเราหลงเขามากคือวิธีการรีวิวของเขาผมว่าสิ่งที่เขารีวิวมันคือทุกอย่างชัดเจนชัดถ้อยชัดคำกระชับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากมากรีวิวในแง่ผู้ใช้งานจริงแล้วเขาก็เป็นช่างภาพมืออาชีพใช่ครับเวลาเขาเอากล้องตัวไหนไปเทสอ่ะคือเขาก็จะแบบเทสมันทุกแบบทุกฟังก์ชันเท่าที่มันจะทำได้แล้วเขาก็มีความสามารถในการมาสื่อสารให้เราเข้าใจได้ว่าถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันนี้มันเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนเนาะใช่แล้วสิ่งว่าสิ่งนึงอีกอย่างนึงที่ทำให้เราเข้าใจง่ายคือเขาไม่ได้ใช้ศัพท์เชิงอาชีพเขาเยอะเชิงในแบบที่ช่างภาพทั่วไปรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามจะย่อยคำเหล่านั้นให้มาให้คนธรรมดาทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นผมว่าอันนี้เจ๋งดีแล้วก็นอกจากรีวิวสินค้ากล้องต่างๆแล้วถ้าเกิดเข้าไปดูใน YouTube ของ True How เนี่ยครับก็จะเห็นว่าพี่หาวเขาก็มีการสอนใช้โปรแกรมต่างๆด้วยสอนใช้ Lightroom แต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยสอนตัดต่อด้วย Premiere สอนการทำเอฟเฟคต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากขอบคุณนะครับพี่หาวครับขอบคุณครับพี่หาวครับแอบติดตามพี่ตลอดครับครับติดตามพี่หาวได้ในเพจ True How ใน Facebook นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือใน YouTube ก็จะมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมาย True How เหมือนกันเลข2แล้วก็ SOWผมเคยแอบไปดูเขาคลิปหนึ่งเขามีเล่าให้ฟังด้วยว่าทำไมเขาต้อง True How คุณเคยได้ยินไหมยังอันนั้นยังไม่ได้ดูครับอ๋อเขาบอกว่าพอเขาชื่อหาวอ่ะเ
ขาก็คิดเล่นๆว่าเออเขาจะเล่นอะไรกับชื่อเขาดีแล้วเขาก็เลยนึกถึงคำพูดที่ว่าเป็นคนสามหาว แล้วทีนี้พอสามหาวมันดูแบบเอ๊ดูไม่ค่อยดีก็เลยเหลือสองหาวก็เลยเป็นทูหาวคือไม่ถึงกับสามหาวใช่แล้วก็ลากศัพท์มันมาจากสามหาวนี่เองใช่ไม่ถึงกับสามหาวก็เลยเป็นสองหาวและในขณะเดียวกันคำว่า to how มันก็ล้อกับเนื้อหาคอนเทนต์เพราะว่า มันเป็น how to มันก็แบบสลับกันเป็น to how อะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีเนาะน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีครับมาเข้าเรื่องของเรากันเราไปโดนตัวไหนกันมาบ้างครับ the platformโอเคมีแพลตฟอร์มอีกเรื่องนึงจะว่าหนังก็ไม่เชิงแต่โอมามันก็มีทรงหนังแหละก็คือกักตัว The Series จริงๆมันก็ถือเป็นหนังแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นหนังสั้นเนาะมันเป็นหนังสั้นที่มีหลายตอนกักตัว The Series อมชอบอมจริงๆอมดูหลายตอนนะแต่วันนี้ที่อมจะยกมาแล้วอมชอบมากคือเรื่อง The ทวงอยากดูยังไม่ได้ดูเลยอ่ะถ้าได้ดูปุ๊บอะเอาแม่งออกจากหัวไม่ได้จริงๆอะหนูแม่งเก่งมากอะเออเออเออครับแล้วของเฮียครับครับของพี่ไปโดนสารคดีขนาดยาว10ตอนจากทาง Netflix มาครับชื่อเรื่องว่า The Last Dance อันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับบาสเกตบอล NBA ในยุคชิคาโกบูลรุ่งเรืองครับโดนมาอย่างเดียวเลยครับสาวไมเคิลจอร์แดนน่าชอบเรื่องนี้ใช่ใช่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับเอาอะไรก่อนดีเอาอมก่อนไหมเอาเดอะแพลตฟอร์มก่อนไหมได้เลยครับเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นหนังที่ใช้โลเคชันเดียวในการถ่ายทำเลยครับเป็นหนังที่เคยออกอากาศในสเปนแล้วก็ประสบความสำเร็จจนผู้กำกับเนี่ยครับที่เขาเป็นคนที่ทำหนังยาวเรื่องนี้เรื่องแรกด้วยนะเมื่อก่อนเขาทำหนังโฆษณาเขาทำอย่างอื่นมาแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่เขาทำหนังยาวแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายจน Netflix อ่ะครับมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ฉายออนไลน์โดยที่หนังเรื่องนี้พยายามจะเล่าในการแบ่งชนชั้นของมนุษย์ผ่านสัญลักษณ์ที่เรียกว่าหลุมคือหลุมเนี่ยครับในหนังอาจจะเรียกว่าหลุมแต่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนเป็นคุกแหละครับแต่เป็นคุกแนวตั้งมันจะเป็นเหมือนอาคารสูงๆที่เราไม่รู้เลยว่ามีกี่ชั้นโดยที่มันก็จะแบ่งระดับว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วเรียงลำดับแบบสุ่มในแต่ละเดือนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่านักโทษชั้นดีจะอยู่ชั้น1นักโทษชั้นเลวจะอยู่ชั้น200ไม่ใช่เลยคือแต่ละเดือนนักโทษจะถูกสลับกันโดยที่แบบไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ชั้นไหนเป็นคุกเสี่ยงทายใช่ครับไม่เป็นคุกเสี่ยงทายครับแล้วนักโทษชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองคนแล้วทุกวันเนี่ยมันก็จะมีอาหารส่งลงมาแล้วความน่าสนใจของเรื่องนี้ครับก็คือหนังเรื่องนี้เล่าถึงการกินอาหารในแต่ละมื้อของคุกนี้โดยที่อาหารนะครับจะถูกจัดเรียงอยู่ที่ชั้นศูนย์ก็คือจัดเรียงสวยงามตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนถาดอาหารถาดใหญ่แล้วก็ถูกจัดเรียงอาหารชั้นดีวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่จะได้กินก่อนคือนักโทษที่อยู่ชั้น1ไล่ลงมาชั้น2ไล่ลงมาชั้น3ไล่ลงมาชั้น4แล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆนี่แหละความน่าสนใจของมันคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นโลกในอุดมคติอ่ะคือชั้น1จะกินแค่พออิ่มแล้วก็จะเหลือไปถึงคนหลังๆใช่ไหมฮะแต่หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงหนังเรื่องนี้มันคือมนุษย์จริงๆที่แบบชั้นหนึ่งชั้นกินเอาอิ่มเอากินจนแบบไม่พอดีอ่ะกินเกินพอดีมันอาจจะคิดว่าวันนี้ฉันได้อยู่ชั้นที่ดีแล้วอะเดือนหน้าฉันไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นฉันต้องไขว่คว้ามันฉันต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดก่อนอะก่อนที่ฉันจะค่อยไปตัดสินว่าเดือนหน้าฉันจะไปอยู่ชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยหนังเรื่องนี้พล็อตมันเป็นอย่างนั้นวิธีการของมันเป็นอย่างนั้นโดยที่หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวหลักของเราที่ชื่อว่าโกเรงฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นคนใต้แน่นอนใช่โกเรงนี่คือมาจากใต้มีพ่อเรียกพ่อว่าป้าเรียกแม่ว่าหมาม้าไม่ใช่พอมีโกแล้วเอาใหญ่ต่อครับ
คือนึกว่าจะแบบว่าพ่อชื่อโกครับอะไรเงี้ยนี่ไงก็ไหลอีกแล้วต่อครับหยอกๆอะครับก็โกเลงเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เหมือนเขาเนี่ยอาสาที่จะมาเข้าในหลุมนี้เองเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเขาผ่านหลุมนี้ไปได้เขาจะได้ใบรับรองซึ่งเราในหนังนะครับไม่ได้เล่านะว่าใบรับรองเนี่ยมันได้แล้วมันจะไปทำอะไรได้ในโลกภายนอกแต่ถ้าเกิดให้เดาก็น่าจะเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เราสามารถทำอะไรได้ง่ายขึ้นบนโลกภายนอกพอเข้ามาใช้ชีวิตหนังเนี่ยมันก็พาพระเอกเนี่ยครับมาอยู่ชั้นแรกที่ตื่นมาปุ๊บเจอชั้น48ก่อนนี่ไงชั้นคุกเสียงทายจริงด้วยมา48เลยทายมั้ยพอมาชั้น48เนี่ยซึ่งมันเป็นถือว่าเป็นชั้นระดับต้นอยู่เนาะคือ48เนี่ยแต่ตอนนั้นพระเอกก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามันยังไงคือเขาก็ยังไม่ได้รู้วัฒนธรรมของคนในหลุมว่าโอเคพอฉันอยู่ชั้น48ฉันจะต้องกินยังไงฉันจะต้องไงด้วยความที่อุดมการนะครับทำไมพระเอกก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่แบ่งกินกันให้พอดีแต่คำตอบนั้นอ่ะพระเอกมันจะมารู้หลังจากที่อีกเดือนต่อมาพระเอกเขาโดนย้ายไปอยู่ชั้นแบบร้อยกว่า48ว่าเลขว่าแย่แล้วไอ้100กว่านี่ยิ่งหนักใช่ครับคือ48อ่ะมันยังเหลือของให้กินนะฮะมันยังเหลือของให้กินอยู่แต่171หรือ170ลงไปเนี่ยมันเหลือแค่จานน่ะแล้วมันทำให้เราได้เห็นว่าชนชั้นล่างอ่ะมันทำยังไงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะฮะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เหมือนพระเอกจะต้องเจอคนหลายคนทั้งจากการเป็นรูเมทเองหรือว่าคนที่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายไปเจอคนคนหนึ่งที่โอเคมีอุดมการณ์ที่มันใกล้เคียงกันก็เลยลองตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วอุดมการณ์ที่ตัวเองวางไว้อ่ะแล้วก็ชีสังคมในอุดมคติที่ควรจะเป็นมันเป็นได้จริงหรือเปล่าคือตัวหนังครับอมว่ามันสิ่งที่อมจับประเด็นได้อะมันคือการตั้งคำถามเรื่องของระบบแม่งมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะคือมันเริ่มต้นจากระบบก่อนแต่เราอะไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนเซตระบบเรารู้แค่อะมันมีคนทำงานอยู่ด้านบนนะคนทำงานนี้ก็คือเชฟที่คอยทำอาหารให้พวกนักโทษนี่แหละแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาพวกชั้นหนึ่งก็คือเหมือนเป็นชนชั้นสูงหน่อยชั้นสองลงมาชั้นสามลงมาชั้นสี่ลงมาไอ้พวกนี้มันยังพอได้อยู่กินอยู่ดีกินดีแต่ชั้นหลังๆลงมาแล้วมันก็เริ่มลดหลั่นกันนั่นก็คือเหมือนสังคมของเราอะในหนังอะมันจะด้วย mood and tone มันอะมันจะค่อนข้างหดหู่อันนี้ต้องบอกก่อนนะมันจะค่อนข้างหดหู่แต่มันกลับไม่ได้ทำให้เรารู้สึกน่าเบื่อในขณะเดียวกันมันทำให้เราอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าอุดมการณ์ที่ตัวเอกที่โกเรงของเราทำเนี่ยมันจะสำเร็จผลไหมแล้วก็ปลายทางมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่ไม่กี่เรื่องของ Netflix นะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องอื่นในหนังเนี้ยครับแต่หดหู่หดหู่แต่หดหู่จริงคือเราเห็นทัศนคติเราเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกแบบหดหู่ชิเป่งเลยอะหดหูเหมือนเห็นคนไปเปิดตู้ปันสุกแล้วก็โกยของเข้าใส่ตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเลยครับอย่าทำนะครับตู้ปันสุกก็คือแบ่งปันนะครับจริงๆแล้วอย่าไปโกยครับใช่นี่แหละจริงๆแล้วการที่ไปเปิดตู้ปันสุกแล้วหยิบมาแค่ของที่เราประทังชีวิตเราได้แล้วที่เหลือเก็บไว้ให้คนอื่นแค่นั้นก็คือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วครับใช่นั่นคือสังคมในอุดมคตินะฮะจริงๆแล้วใช่ครับพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงคือพูดเรื่องนั้นแหละคือการพูดเรื่องที่ว่าเราเนี่ยรู้จักว่าพอของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับยกตัวอย่างตู้ปันสุกนี่แหละครับชัดเจนที่สุดแหละคือถ้าคุณมีคุณเติมถ้าคุณไม่มีคุณหยิบแค่พอดีแค่นั้นน่ะมันจะทำให้สังคมเรามันน่าอยู่ขึ้นใช่ฝากไว้ให้คิสนะฮะและในความเป็นจริงคือคนเราหนังเรื่องนี้มันเหมือนมันตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ย
มันทำได้ป่าววะถูกไหมอืมใช่ทำได้จริงเหรอเออมันทำแบบนี้ได้จริงเหรอวะคือมันน่าสนใจมากโอ้มว่าพอยต์เนี้ยน่าสนใจมากแล้วแสดงว่าฝรั่งกับประเด็นแบบเนี้ยแม่งก็เยอะเหมือนกันนะประเด็นแบบนี้มันกำลังจะกลายเป็นประเด็นสำคัญของโลกเพราะคนมันเริ่มตั้งคำถามเยอะขึ้นเออว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราทำถูกกันหรือเปล่าวะการที่เราขับเคลื่อนโลกด้วยระบบทุนนิยมเสรีอะไรแบบนี้แล้วมันยิ่งเป็นการทำให้ความเหลื่อมล้ำมันไปกันใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันเริ่มตั้งคำถามกันมากขึ้นแล้วก็ความไม่พอใจของคนที่ขาดซึ่งโอกาสก็เริ่มทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่มันก็มาผสมกับการมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือทุกคนมีสื่อของตัวเองไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็แบบยิ่งปะทุขึ้นมาใหญ่เลยมันก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าการออกมาแสดงจุดยืนแสดงตัวตนมีปากมีเสียงของคนที่เคยด้อยโอกาสมาตลอดตอนนี้มันไม่ใช่ละเพราะว่าโอกาสในการมีปากมีเสียงของทุกคนเนี่ยมันมีมากขึ้นละครับอืมแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นการต่อสู้อะไรแบบนี้เยอะขึ้นปัญหาเรื่องชนชั้นมีทุกที่ในโลกแล้วก็ไม่มีใช่แล้วก็พี่กำลังจะบอกว่ามันมีมาตลอดแล้วมันก็อยู่คู่กับโลกใบนี้มาตลอดครับคือถ้าบอกว่าให้อยู่กับมันยอมรับมันแบบหน้าชื่นตาบานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าเราน่าจะมีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีขึ้นได้ถ้าเราเข้าใจมันถ้าเรารู้ว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยโครงสร้างที่มันไม่เอื้อต่อความเท่าเทียมกันแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชดเชยทดแทนความไม่เท่าเทียมกันได้นั้นน่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ระบบคือเราต้องมองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์แล้วเราเองเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มจากการมองคนอื่นว่าเท่ากับเราก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันการเห็นใจการมีเอมพาธีถ้ามันเริ่มจากตรงนั้นน่ะพี่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องอาศัยระบบสังคมมาเป็นตัวกำหนดมนุษย์อ่ะคือเราไม่ได้ว่าฝั่งไหนหรือว่าเราไม่ได้คิดแทนฝั่งไหนนะฮะอันเนี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราดูมาหรือสิ่งที่เราเสพมามันรู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วเราจะทำยังไงให้เราอ่ะอยู่กับสังคมของเราแล้วกันเนาะกลุ่มของเราไม่ได้กลุ่มใหญ่นะสังคมของเราก่อนแล้วกันให้มันแบบไปด้วยกันได้แบบสมูทอ่ะมากกว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเหมือนในคำสอนที่อมเจอใน LA Original ใช่ถ้ายังไม่ฟังไปฟังกันได้นะครับพักจากเรื่องการเมืองเรื่องสังคมหนักๆมาสู่เรื่องสบายๆแบบกีฬา NBA กันบ้างดีกว่าซึ่งไม่รู้สบายจริงเปล่าดูจะไม่สบายยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคดีนะพอหนักให้เป็นเบาลงมาหน่อยก็สิ่งที่พี่ไปโดนมานะครับก็คือสารคดีเรื่อง The Last Dance เป็นสารคดีเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล NBA ในช่วงที่เป็นยุครุ่งเรืองของทีมชิคาโกบูลส์ครับหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วล่ะไม่ว่าคุณจะดูบาสหรือไม่ดูบาสก็ตามคุณต้องรู้จักไมเคิลจอร์แดนใช่เขาคือไอคอนเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค90สารคดีเรื่องนี้เขาหยิบเอาช่วงเวลาของชีวิตไมเคิลจอร์แดนในการเล่นในทีมชิคาโกบูลส์เอามาเล่าทั้งในแง่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นในช่วงเวลาที่เราดูบาสอยู่ตอนนั้นน่ะซึ่งมันก็เป็นความสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตัวโจทย์ของสารคดีเรื่องนี้มันมาเริ่มเล่าตรงที่ว่า1998เป็นปีที่จอร์แดน
กำลังจะเล่นเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าเออตั้งคำถามแบบนี้จอร์แดนเคยเล่นกับทีมชิคาโกบูลส์มาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ว่าเขาพาทีมไปเป็นแชมป์ได้ในปี91 92 93แล้วเขาก็เบรกไป2ปีแล้วเขาก็กลับมาอีกทีคือปี96 97พาทีมชิคาโกบูลส์เป็นแชมป์อีก2ปีแล้วปี98จอร์แดนจะทำสำเร็จไหมคำว่าสำเร็จในที่นี้หมายถึงว่าการพาทีมชิคาโกบูลส์เป็นแชมป์3สมัยซ้อน2ครั้งนึกออกป่ะเออคือการเป็นแชมป์ก็ยากแล้วเป็นแชมป์3สมัยติดก็ยิ่งโคตรยากแต่ไอ้การเป็นแชมป์3สมัยติด2ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะคิดถึงด้วยซ้ำอ่ะมันเกินไปอ่ะใช่สารคดีเรื่องนี้มันเริ่มเล่าตรงปี98ว่าจะทำได้ไหมแล้วจะเลิกไหมนี่คือเป็นโจทย์ใหญ่ๆให้เราติดตามนะครับโดยที่โครงสร้างในการเล่าเรื่องเนี่ยเขาเล่าแบบนี้คิดง่ายๆว่ามันมี2เส้นเรื่องที่ซ้อนกันอยู่คือเส้นเรื่องหลักคือปี98และไอปี91ถึง97อ่ะมันไปอยู่ในเส้นเรื่องรองแล้วมันก็จะตัดสลับกันตัดสลับการเล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่สารคดีเนี่ยมันเป็นการดีไซน์การเล่าเรื่องที่ถือว่าดีมากแล้วก็ส่งเสริมการเล่าเรื่องมากมันทำให้เราเห็นไดนามิกเห็นที่มาที่ไปของนักบาสแต่ละคนเห็นดราม่าเห็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญเพราะว่าในฐานะคนที่ดูบาสมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเบื้องหลังชีวิตเขาเจออะไรกันมาบ้างหรือว่าเวลาช่วงพักเนี่ยเขาเข้าไปในห้องล็อกเกอร์รูมแล้วเขาคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สารคดีเรื่องนี้เอามานำเสนอแล้วเจ๋งมากโดยเฉพาะโมเมนต์สำคัญสำคัญของในแต่ละแมตช์ที่ไปแข่งอะไรเงี้ยก็โหยเอามาขยี้แล้วก็แบบขนลุกขนพองไปตามๆกันอย่างแมตช์สุดท้ายที่จอแดนลงเล่นเนี่ยแล้วเขาแข่งกับยูทาห์แจ๊สแล้วเขาแบบโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่แบบตัดสินชี้เป็นชี้ตายแล้วจอแดนชูตลูกสุดท้ายลงไปนั่นน่ะผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะผมดูถ่ายทอดสดแมตช์นั้นอยู่ด้วยซ้ำโอ้โหแล้วพอจอแดนชูตลูกนั้นลงไปนี่คือผมน้ำตาไหลฮะซึ้งมากเลยครับพี่ผมเชียร์แจ๊สโธ่ผมเป็นแฟนยูทาห์แจ๊สและไอ้สิ่งที่จอแดนมันทำเนี่ยมันดับฝันผมเพราะฉะนั้นเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเปิดเผยตัวตนของผมครับว่าผมไม่ได้เป็นแฟนไมเคิลจอแดนขนาดนั้นเอาจริงๆคือในสมัยที่พี่ดูบาสอ่ะพี่ค่อนข้างจะรำคาญจอแดนด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเก่งเกินอ่ะแล้วมันหน้าเหมือนไส้อ่ะใช่ใช่ใช่ด้วยการวางตัวของเขาด้วยนะใช่แต่ก่อนผมก็ดูบาสก็ข้อดีของเรียกว่าข้อดีก็ไม่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่สารคดีเรื่องนี้นำเสนอคือเขาค่อนข้างทำให้จอแดนดูเป็นมนุษย์ดูเป็นมนุษย์มากๆเลยคืออย่างในสมัยที่เราดูบาสกันอยู่เนี่ยมันจะมีคนอยู่สองฝั่งคือคนที่มองจอแดนเป็นพระเจ้าเป็นเทพไปเลยกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือมองจอแดนเป็นปีศาจไปเลยมันมีแต่แบบขาวจัดกับดำจัดอะแต่ว่าสารคดีเรื่องนี้มันมาทำให้เราเห็นภาพว่าจอแดนก็คือคนหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็ต้องใช้ความพยายามแบบสุดชีวิตของเขาเพื่อที่จะให้ผ่านอุปสรรคไปในแต่ละข้อเหมือนกับเราที่เราต้องทำนั่นแหละคือด้วยความเป็นไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเราจะคือทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นไอคอนของนักบาสอยู่เลยอ่ะใช่หมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงไมเคิลจอร์แดนเราพูดถึงบาสเกตบอลเนี่ยชื่อแรกที่โผล่มาก็ต้องเป็นไมเคิลจอร์แดนต่อให้เป็นยุคที่ผมดูบาสเนี่ยผมจะเกลียดจอร์แดนรำคาญมันหมั่นไส้มันแค่ไหนทุกวันนี้ผมยังมาเก็บรองเท้าจอร์แดนเลยแต่เก็บมากก็ไม่ไหวนะครับแพงจริงโอเค
แต่ด้วยความที่พอมันเป็นคำว่าไมเคิลจอร์แดนอะไม่ว่าอะไรก็ขายได้ด้วยตัวเขาเนาะผมว่าอันเนี้ยแม่งเจ๋งมากเรียกว่าเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่สารคดีเรื่อง The Last Dance มาฉายปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะเห็นคนที่ไปดูแล้วก็มารีวิวแล้วก็มาพูดถึงในแง่ของแรงบันดาลใจกันเยอะอืมเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากได้คำคมไปขึ้น Facebook เก๋ๆอ่ะคุณแทบจะหาได้จากเรื่องนี้แทบจะทุกตอนอ่ะมันเต็มไปด้วยคำคมมันเต็มไปด้วยinspirationมันเต็มไปด้วยความคิดของนักสู้มันเต็มไปด้วยมุมมองของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแล้วไม่ใช่แค่จอแดนคนเดียวนะคือมันมีหลายๆคนที่เป็นแบบนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าในมุมของแรงบันดาลใจอ่ะพี่รู้สึกว่าตัวละครแทบทุกตัวในนั้นอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความยากลำบากในชีวิตแบบไหนก็ตามนี่แหละคือเสน่ห์ของกีฬาอมว่านะคือด้วยความที่ตัวอมเองก็เคยเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วคราวนี้เนี่ยอมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่กีฬาให้มันคือเรื่องของการลุกขึ้นสู้มันเจ๋งมากเลยนะคือด้วยความที่ถ้าสมมุติว่าเราไปดูไม่ว่าจะนักบาสนักบอลหรือว่าใครก็ตามที่เขาเป็นระดับโลกสิ่งที่ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นระดับโลกมันไม่ใช่อยู่ๆเขาอยู่ๆเขาอยากเป็นเขาก็เป็นระหว่างทางเขาแม่งสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าเราได้ดูอ่ะโอมรู้สึกว่ามันคือการปลุกพลังในตัวเองแบบเยอะมากเลยใช่ซึ่งสารคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นไหมฮะสารคดีเรื่องนี้ทำหน้าที่นั้นเต็มๆเลยโดยที่ไม่ยัดเยียดด้วยถ้าเราไปดูเราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้เพียงแต่ว่าโอเคอาจจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกนิดนึงว่าพยายามทำความเข้าใจกับแต่ละตัวละครที่เขาเล่าอะว่าแบบโอเคอุปสรรคตรงนี้มันคืออะไรยังไงนะแล้วเขาผ่านไปได้ยังไงถ้าเกิดตกผลึกกับสิ่งนั้นๆได้แล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะให้แง่คิดที่ดีกับเราในหลายๆรูปแบบไม่ได้จะบอกว่ามันดีไปหมดนะจริงๆมันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าด้วยดีไซน์การเล่าเรื่องแบบนั้นน่ะเขาตัดสลับตัดไปตัดมาเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการงงได้เหมือนกันว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ปีไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือไทม์ไลน์มันอาจจะแบบงงนิดนึงถ้าเราไม่โฟกัสดีๆใช่ไหมเพราะว่าเขามีเครื่องมือเดียวที่จะช่วยเราก็คือเขาจะทำกราฟิกไทม์ไลน์มาเส้นหนึ่งแล้วเวลาเขาจะข้ามเวลาเขาก็จะวิ่งไทม์ไลน์นั้นนะวิ่งไปวิ่งมาให้เรารู้ว่าณตอนนี้มันเล่าไทม์ไลน์ไหนซึ่งเขาก็พยายามจะเต็มที่แล้วล่ะที่จะให้เราเข้าใจเพียงแต่ว่าถ้าบางทีเราดูเพลินๆแล้วเราหลุดไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จะงงว่าแบบเอ๊ะแล้วตรงนี้มันตรงไหนแล้วบางทีเวลาเล่าไทม์ไลน์หนึ่งแล้วช่วงเวลาเล่ามันไปอินเสิร์ตหรือมันไปแฟลชแบ็กเรื่องราวในอีกไทม์ไลน์หนึ่งเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะเริ่มงงละเพราะมันเป็นแบบในไทม์ไลน์ที่2ดันมีอีกภาพเก่าๆมาซ้อนทับเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ที่จะงงซึ่งอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าคนที่ไม่ได้อินกับบาสเกตบอลคือไม่ได้รู้เรื่องของไมเคิลจอร์แดนดูแล้วรู้เรื่องมั้ยถ้าอย่างงี้ถ้าไม่มีความถ้าความรู้ด้านบาสเกตบอลแบบเป็น0น่ะสมมุตินะฮะพี่ว่ายากหน่อยอันนี้อาจจะให้ความเห็นที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะคือคนอื่นเขาจะบอกว่าดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะต้องมีพื้นฐานความชอบหรือรู้จักบาสเกตบอลพอสมควรอย่างน้อยต้องรู้จักตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในนั้นเพราะถ้าเกิดคุณไม่ชอบเลยคุณอาจจะคุณดูมันได้ไหมคุณดูได้แหละแต่คุณอาจจะอยู่กับมันได้สักแบบ3ตอนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าสิ่งที่คุณจะเห็นมันจะเต็มไปด้วยผู้ชายตัวมันๆเหงื่อวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีเสียงรองเท้าเอี๊ยดอัดเอี๊ยดอัดเอี๊ยดอัดคนด่าทอกันแล้วก็พูดศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับบาสมีบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะในการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศมันต้องแข่งกันหลายเกมด้วยเหรอนึกว่าเกมเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วมันถูกใช้เป็นฟังก์ชันในการขับเคลื่อนเรื่องพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่เคยรู้จักบาสมาก่อนเลยหรือว่าไม่ได้ชอบบาสไม่ได้ชอบจอแดนก็อาจจะต้องใช้ความพยายามกับมันนิดนึงคือมันไม่ได้โอบแขนต้อนรับเราขนาดนั้นนั่นแหละครับก็ลองดูครับคืออย่างน้อยถ้าดูเพื่อเพลิดเพลินก็อาจจะดูได้แต่ถ้าอยากดูแล้วอินก็นิดนึงอะไรไม่เข้าใจก็อาจจะพอดปุ๊บเซิร์ช Google ดูใช่ๆๆๆอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับมันอาจจะเป็นมิติใหม่ของการทำให้ดูสารคดีหรือดูหนังรู้เรื่องแล้วสนุกมากขึ้นก็ได้จริงๆคือการที่มันมาอยู่ใน Netflix เนี่ยมันดีตรงนี้แหละตรงที่ว่าพอเราไม่เก็ตอะไรปุ๊บเราพอดแล้วเราไป Google ได้นะซึ่งผมใช้ทีนี้อยู่นะคือหลังๆมาเนี่ยเวลาเราดูหนังหรืออะไรที่เราไม่เข้าใจอ่ะผมพอดปุ๊บเสิร์ชตามเลยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่เป็นอย่างนี้อีกเราไม่รู้อะไรเราจะไม่ปล่อยผ่านแล้วเราจะถามเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้นอกจากเราจะได้ความบันเทิงแล้วมันก็ได้ความรู้ติดตัวด้วยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็อีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยก็ได้รู้อะไรเพิ่มแหละใช่ทุกความรู้มีประโยชน์ครับต่อให้เป็นเรื่องไร้สาระก็ตามวันใดวันหนึ่งมันต้องได้ใช้อ่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรู้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่วันหนึ่งมันต้องได้ใช้ครับจริงๆอืมครับตาคุณแล้วครับครับกักตัวเดอะซีรีส์จากนาดาวเล่าได้คำเดียวมันคือมิติใหม่ของการทวงเงินแค่นี้แหละนี่คือการรีวิวที่สั้นมากบอกได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าจี๊ดและครีเอทีฟสุดๆสุดๆแบบสุดจริงแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอถอยกลับไปนิดนึงตรงที่ว่าแล้วในแง่ภาพรวมของกักตัวเดอะซีรีส์ล่ะมันมีมันยังไงอ่ะกักตัวเดอะซีรีส์มันเป็นการพูดถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแต่มันถูกถ่ายทอดผ่านการอยู่บ้านของแต่ละตัวละครมันก็คือการคุยกันผ่านซูมเนี่ยนะฮะแต่เอามาทำเป็นหนังแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยก็คือตัวละครเขาก็จะมีมิชชั่นต่างๆกันไปมีคอนฟลิกต์ต่างๆกันไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ละเรื่องก็จะมีพ่วงกับที่คนละตอนใช่ไหมฮะมีพล็อตคนละพล็อตบางเรื่องก็หนังรักบางเรื่องก็ดราม่าบางเรื่องก็คอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยคือแยกมูดแอนด์โทนชัดเจนเลยเดอะทวงเนี่ยครับเป็นพี่หมูชยนพบุญประกอบพ่วงกับซักซีดเมไหนไฟแรงเฟอร์เป็นคนกำกับตอนนี้คุณเมไหนนี่เก่ามากคุณต้องยกตัวอย่างเฟรนด์โซนแล้วอ๋อเอาเออว่ะเฟรนด์โซนยังไม่ได้ดูเลยเอาพี่หมูกำกับหมูหมูใช่สิใช่หมูเฟรนโซนสิโอเคครับเฟรนโซนด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ยังไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแต่ชอบแต่โอมเป็นคนที่ชอบหนังพี่หมูมากซักซีดโอมดูได้เยอะแบบเป็นสิบรอบผมก็ดูได้ไม่เบื่อเลยอ่ะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่โอมดูบ่อยมากเหมือนกันกักตัวเดอะซีรีส์เนี่ยชอบมากแต่พูดไม่ได้จริงๆคืออยากจะพูดนะแต่แบบพูดไม่ได้จริงๆ พูดสปอยเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของการทวงเงินรูปแบบใหม่ทวงเงินผ่านซูมแต่แม่งสุดท้ายแม่งจี๊ดมากคือไม่ใช่ว่ามาตลกเฮฮาไปเรื่อยๆใช่ไหมเพียงแต่มันมีหมัดฮุกรอเราอยู่ฮะฮุกหนักมากฮุกหนักจริงๆมันเป็นหนังสั้นประมาณ6นาทีกว่าเกือบ7นาทีที่ไม่คิดว่าจะมาตอนท้ายแบบนี้แล้วแบบมันทำได้ไงกับการแค่โอเคดิเรกชันของเรื่องอ่ะมันคือการคุยผ่านออนไลน์แต่สุดท้ายมันกลายเป็นการแบบทวงเงินที่แม่งแบบเจ็บแสบมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเดี๋ยวสปอยหนักกว่านี้ต้องดูจริงครับต้องดูจริงแล้วโอ้โห
คือไม่มีอะไรเลยนะคือสุดท้ายแล้วแบบหนังเรื่องนี้มันไม่ได้พาเราไปอยู่ที่ไหนหรอกมันพาเราไปอยู่ที่ว่าเออแม่งกูไม่อยากติดตังใครแล้ววะกูกลัวโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคดีอ่ะน่าสนใจถ้าเกิดแค่6นาทีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูมันเลยดีกว่านิดเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นบางตอนโอมดูตอนนึงไปมันมีตอนนึงเกือบ20นาทีอะแต่ก็โอเคนะตอนนั้นน่ะแต่มันไม่อิมแพคเท่าเดอะทวงมันเป็นอยู่ในหัวตลอดเอาออกไม่ได้อะมันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเพราะว่ามันเหมือนกับมันเริ่มจากไอเดียที่ว่านักแสดงและทีมงานโปรดักชันเนี่ยเขาก็ต้องประสบปัญหาโควิดเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่บ้านกันแล้วทีนี้เราจะอยู่บ้านแล้วเราจะประกอบสัมมาอาชีพของเราอย่างไรล่ะเราก็เลยต้องออกกอง from home กันถูกไหมเออก็เลยเหมือนเป็นเดอะเหมือนเป็นกักตัวเดอะซีรีส์ขึ้นมาครับแล้วเห็นว่าวันนี้เพิ่งเห็นแวบๆเองว่าทุกยอดวิวที่ดูกักตัวเดอะซีรีส์เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเงินบริจาคด้วยนะเหมือนเห็นแวบๆเจ๋งดีเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูก็เท่ากับว่าเราได้สนับสนุนคนทำงานแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยเนาะใช่และที่สำคัญก็ได้เห็นวิธีการใหม่ของการทำหนังที่นี่คือแม่ง new normal ของการทำโปรดักชันเหมือนกันนะ เนี่ยเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งดีครับก็สนุกดีแล้วองค์ก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจนะในอนาคตถ้าสมมุติว่าเราต้องเผชิญกับวิกฤตแบบนี้ไปอีกพักใหญ่อ่ะมันอาจจะเป็นทางออกของสายโปรดักชันก็ได้การทำอะไรแบบเนี้ยแล้วล่าสุดเห็นมีข่าวด้วยไม่รู้ว่าคุณได้ดูเรื่องซอมบี้งับงับเปล่าได้ดูป่ะหนังญี่ปุ่นอ่ะอ๋อดูแล้วดิอันนั้นอ่ะเขามีข่าวมาว่าทีมงานซอมบี้งับงับเนี่ยก็กำลังจะถ่ายหนังเรื่องใหม่เหมือนกันโดยที่มีโจทย์นี้แหละว่าถ่ายแบบอยู่บ้านชุดฟอร์มโฮมอีกแล้วน่าสนใจสงสารคนจัดไฟอ่ะจะจัดไฟผ่านซูมยังไงวะคือถ้ามันเป็น new normal ขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนตกงานอีกเพียบเลยอย่าให้มันเป็นเลยใช่ใช่คือเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่ new normal มันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องเดินต่อนั่นคือการปรับตัวฮะผมว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นในอนาคตไม่แน่วงการโปรดักชันอาจจะแบบลดคนจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆมันก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเราเลยหนีไม่ทำพอดแคสต์กันใช่ไหมพอดแคสต์หยอกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยากลองทำดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้ตัวเองเลยว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยล่ะใช่เพราะว่าการพูดกับตัวเองเป็นอะไรที่ยากมากยากจริงๆนะคือนี่ไหนๆก็ขออนุญาตแชร์ให้ฟังเลยแล้วกันว่าปกติเวลาเราพูดกับคนอื่นเราพูดต่อหน้าคนอื่นอ่ะมันมีไอไลน์ให้เราเทคมันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีจุดที่มันคอยมาปฏิสัมพันธ์กับเราอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกไม่เกรงแต่อันนี้เรามีแค่ไมโครโฟนกับตัวซอฟต์บ็อกซ์ที่แบบแม่งกันเสียงอย่างเดียวอ่ะหรือต่อให้เราคุยผ่านซูมอ่ะเราก็รู้สึกว่าเกรงอยู่ดีแล้วทำให้เรากลายเป็นเหมือนเราพูดไม่รู้เรื่องไปเลยอย่าเป็นแม้ว่าการคุยผ่านวิดีโอคอลมันจะใช้พลังมากกว่าการคุยต่อหน้ามันใช้พลังมากกว่าการเฟสทูเฟสอ่ะอยากเป็นไหมฮะเป็นฮะแล้วปัญหาของพี่ก็คือพี่จับอาการตัวเองได้ว่ามันคือความไม่คุ้นเคยของเราอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเจอคนแบบ face to face แบบคุยกันต่อหน้าแบบเนี้ยครับพี่จะรู้สึกว่า dead air ไม่เป็นไร พี่จะรู้สึกว่าการมี dead air หรือบางทีมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีบทสนทนาอะไรแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของอวัจนะภาษาเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าตรงนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารกันได้ครับแต่ว่าพอมาอย่างเงี้ยพอ meeting ออนไลน์คุยผ่าน Zoom พี่จะรู้สึกว่าไอ้อวัจนะภาษาตรงนั้นมันไม่ค่อยถูกใช้งานแล้ว มันปิดช่องทางการรับรู้ให้เราต้องพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาเป็นเสียงพูด
ทั้งสิ้นทีนี้พอมันมีเดทแอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกกดดันเป็นพิเศษเหมือนต้องแบบพยายามหาอะไรพูดอ่ะจริงอืมนั่นแหละแล้วบางทีมันก็เลยพอต้องคิดเร็วๆพูดเร็วๆแล้วก็เลยพูดอะไรที่ไม่ควรพูดบางทีก็มีเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยครับนั่งคุยกัน2คนเนี่ยยิ่งเก่งเลยนะคือสมมุติว่าเวลาอมมีเดทแอร์เนี่ยอมจะรู้สึกแล้วว่าเชี่ยต้องหาอะไรพูดให้เหยียฟังแล้ววะเราแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอหน้ากันอ่ะมันจะไม่ได้เป็นฟีลลิ่งแบบนี้เนาะแล้วมันจะดูรีแลกซ์มันจะดูผ่อนคลายกว่านี้เยอะเลยอ่ะขอฟ้องคุณผู้ฟังมันเหมือนความรู้สึกเหมือนตอนขายงานเฮียใหม่ๆเลยอ่ะตอนทำงานเมื่อก่อนอ่ะกดดันแต่มันหนุกดีมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำไม่เคยนั่งคุยกับใครนานขนาดนี้แบบคือมันไม่ได้ใหม่แค่คุณไงผมก็ใหม่ครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องแบบเรียนรู้ไปด้วยกันครับแล้วก็เวลาที่เราเจออะไรใหม่ๆแล้วเราเปิดรับประสบการณ์นั้นน่ะมันก็ถ้าเราผ่านมันไปได้มันก็เป็นการเพิ่มพูนทักษะให้เรานะเฮ้ยผมจะบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีคุณผู้ฟังคนหนึ่งหลังไมค์มาบอกว่าเขากำลังขับรถไปส่งไปกับลูกเขาลูกเขาอายุ4ขวบเองขับรถไปด้วยกันอยู่ดีๆแล้วลูกเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าโดนตัวไหนมาอยู่นี่เด็ก4ขวบแล้วเขาก็บอกว่าคงเป็นเพราะว่าเขาฟังบนรถแล้วก็ไปไหนมาไหนกับลูกแล้วก็คือเปิดฟังเพราะว่ารายการเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีคำหยาบแล้วเขาฟังไปพร้อมกับลูกเขาได้โอ้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับจริงๆคำหยาบมีครับแต่ว่าเฮียตัดออกก็แต่อย่างน้อยเราก็พยายามรักษาใช่ใช่คุณภาพตรงนี้ไว้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเฮฮากันได้โดยไม่ต้องมีคำหยาบก็ได้มีนิดๆหน่อยๆให้พอกล่อมแกล้มเป็นมนุษย์ทั่วไปนี่แหละบางทีการคุยกันแบบคลีนๆแบบนี้มันก็มีประโยชน์ในแบบของมันนะเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังของเราหลายๆคนก็อาจจะแบบมีลูกแล้วหรือว่าถ้าเป็นน้องๆอาจจะฟังไปขับรถไปส่งคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็อยากให้รายการของเรามันสามารถไปได้ถึงทุกคนนะ hey. แล้วก็พยายามจะลดอาการแสลงหูให้มากที่สุด ใช่เฮ้ยแต่น่ารักจังเลยเปิดฟังกับลูกอ่ะน่ารักดีเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโมเมนต์นี้แบบเฮ้ยคนฟังพอดแคสต์เราคือเป็นคุณแม่ตอนแรกกับแบบวัยรุ่นแน่ๆหลอกตัวเองยิ่งเป๋งเลยโอเคดีครับเป็นมีกำลังใจในการทำต่อนี่แหละแค่คำชมเล็กๆแค่นี้แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามแชร์ไอเดียแชร์วิธีคิดของเราเนี่ยเราไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกเราแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมุติคุณมีฟีดแบคที่ดีกลับมาหรือฟีดแบคที่ไม่ดีก็ได้นะพอมาคุยกันอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยคุณรับฟังเราแล้วคุณก็แชร์วิธีคิดของคุณกลับมาเราก็จะรับฟังคุณแล้วก็พัฒนาต่อไปเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากครับฝากไว้ด้วยนะครับเย่โอเคเพราะฉะนั้นเอาคำพูดเมื่อกี้แหละปิดรายการละขอบคุณครับนี่มาจากใจเลยนะไม่ได้กลองเลยนะวันนี้ดีมากครับนี่แหละคือความจริงใจเนี่ยเวิร์กสุดละครับเราไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายมาถ้าอย่างนั้นเราก็ก่อนจากกันไปแล้วก็ฝากฝังคุณผู้ฟังไว้สักนิดหนึ่งนะครับฝากติดตามทุกรายการทางช่อง Minority Podcast นะครับก็จะมีครับผมโดนตัวไหนมาออกอาการทุกวันไหนครับออกอาการทุกวันพุธครับ10โมงแล้วก็อีก2รายการของช่องนะครับก็จะมี Minority Podcast ของเฮียแล้วก็ของโอมก็คือคลัมสอนเราจะออกกันทุกศุกร์เว้นศุกร์ฝากติดตามเราด้วยนะครับในทุกช่องทาง Podcast ที่คุณถนัดนะครับแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube Wonder Drama บอกไปแล้วเนาะครับผม
ฝากชักชวนเพื่อนฝูงมาฟังด้วยครับถ้าผู้สนับสนุนใจดีท่านไหนฟังอยู่แล้วอยากจะสนับสนุนเราสองคนก็ยินดีนะครับเราอยากซื้อไมค์ใหม่ครับไมค์ใหม่มิกเซอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับมาได้เลยครับเรารับทุกอย่างครับผมไมค์กดซื้อไปแล้วด้วยนี่ดีสปอนเซอร์ด้วยเอาหน้าเราต้องก่อนที่เราจะได้เราต้องเจ็บมาก่อนเนี่ย no pain no gain ไงเนี่ยโอเคไปแล้วดีกว่ายิ่งยื้อไว้ยิ่งเข้าตัวบายบายครับคุณผู้ฟังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม